แห่สงน้ำหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีขอพรท้าวเวสสุวรรณส่องเลขเด็ดเน้นสิทธิ์วัดจุฬามณีแห่สงน้ำหลวงพ่อเนื่องเกจิดังสมุทรสงครามขอพรท้าวเวสสุวรรณส่องเลขเด็ดซื้อเกลี้ยงแผงอายุที่มรณภาพและเลขอายุถึงปัจจุบันวันที่16เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามสิทธิ์วัดจุฬามณีได้ร่วมกันจัดพิธีสงน้ำพระครูโกวิทสมุทรคุณหลวงพ่อเนื่องโกวิทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีโดยพระครูโสภิตวิริยาภรณ์หลวงพ่ออิฐถัดเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีองค์ปัจจุบันได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงพ่อเนื่องโกวิทโธแห่ไปรอบวัดโบสถ์3รอบและกลับมาประดิษฐานที่หน้าศาลาหลวงพ่อเนื่องเพื่อให้ญาติโยมได้สงน้ำโดยมีศิษยานุศิษย์มาร่วมพิธีสงน้ำหลวงพ่อเนื่องจำนวนมากอย่างไรก็ตามญาติโยมที่มาสงน้ำพระไม่พลาดหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคทั้งเลขอายุหลวงพ่อเนื่องที่มรณภาพสิริอายุ79ปี9เดือน13วันท่านมรณภาพมาแล้ว36ปีหรือเลขอายุถึงปัจจุบันท่านจะมีอายุ114ปีนอกจากนี้ยังสักการะขอพรท้าวเวสสุวรรณและจุดธูปเสี่ยงโชคได้เลขอีกหลายเลขด้วยอ่านข่าวรวมหวยเลขคำชะโนดเจ90ล้านหวยครบรอบกองสลากเลขฝาโลงนางเอกดับอ่านข่าวสถิติหวยย้อนหลัง10ปีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายนนางบุญธริกาขอสงวนนามสกุลอายุ48ปีนักท่องเที่ยวกล่าวว่าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องจึงมาร่วมพิธีส่งน้ำหลวงพ่อเนื่องทุกปีโดยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเงินไม่ขาดมือและเมื่อกลับไปก็จะรู้สึกว่ามีความสุขความเจริญหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรื่องการเงินเฟื่องฟูจึงมาร่วมพิธีส่งน้ำทุกปีจะหยุดก็เพียงช่วงที่โควิดระบาด2ปีที่ผ่านมาปีนี้จึงเป็นปีแรกหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายจึงตั้งใจมาให้ได้ด้านนายกิตติศักดิ์แย้มสุกรเจ้าหน้าที่ดูแลศาลาหลวงพ่อเนื่องกล่าวว่าพระครูโกวิทสมุทรคุณหรือหลวงพ่อเนื่องโกวิทโธท่านเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2452จะสงน้ำปีละหนึ่งครั้งคือวันที่15เมษายนของทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาสงน้ำแสดงกตัญญูกตเวทิตาท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแช่มวัดจุฬามณีหลวงปู่ใจวัดเสด็จพระราชดำเนินและอื่นๆวิชาความรู้ทางคาถาอาคมจึงย่อมไม่ธรรมดานายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าหลวงพ่อเนื่องเป็นพระบริสุทธิ์สงฆ์ที่ชาวสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากต่อมาท่านมรณภาพวันที่27พฤศจิกายน2530สิริอายุ79ปี9เดือน13วันมรณภาพมาแล้ว36ปีหากนับถึงปัจจุบันท่านจะมีอายุ114ปีนายกิตติศักดิ์กล่าวอีกว่าและเรื่องที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งก็คือสรีระของหลวงพ่อเนื่องท่านกลับไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใดคงอยู่ในสภาพเดิมๆภายในหีบแก้วบนมณฑปที่ทางวัดและศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาอย่างงดงามยิ่งดังนั้นทุกปีในวันที่15เมษายนจะมีศิษยานุศิษย์มาร่วมแห่สังขารหลวงพ่อเพื่อมาสงน้ำจำนวนมากจัดเองโวยเองรองปท.มวยกัมพูชาโวยหลังกุลคแมโดนนกคาเวทีสีจันทนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาโวยแหลกหลังนักชกกุลคแมแพ้น็อกให้กับมวยไทยทั้งที่จัดการแข่งขันเองที่ประเทศกัมพูชา
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬากุลคแมร์ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่15เมษายน66ที่ผ่านมาโดยแซมมี่บัญชาเมฆนักมวยไทยโชว์ฟอร์มโหดไม่ทำให้แฟนหมัดมวยไทยผิดหวังหลังเตะตัดขาเซียนเลวี่ตัวแทนนักชกกุลคแมร์จนชนะน็อกได้ในยกที่4ทำเอาพี่เลี้ยงอย่างทิอาโก้เทเซียรานักชกบราซิลที่เพิ่งได้รับสัญชาติและชื่อเขมรไปหมาดเสียหน้าสุดๆหลังจบการแข่งขันสีจันทนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาได้ออกมาแสดงความไม่พอใจฝ่ายจัดการแข่งขันข้อความระบุว่าหลังจากการแข่งขันระหว่างเซียนเลวี่กับนักมวยไทยในฐานะรองประธานสหพันธ์มวยเขมรผมรับรายการนี้ไม่ได้จริงๆเหตุผลแรกทำไม7คู่เล่น3ยกแต่เซียนเลวี่ต้องเล่นถึง5ยก2ขณะที่เลวี่ต้องต่อยผู้เล่นไทยในยกที่3ทำไมกรรมการช่วยห้ามไม่ให้เลวี่ปล่อยท่าไม้ตายใส่ฝ่ายไทย3ทำไมจึงจะจัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้ทั้งที่4เกมเวลาอีกเพียง20วันเท่านั้นนักกีฬาของเราเสียหายใครรับผิดชอบ4เกมคือหน้าตาของคนทั้งชาตินักเตะจะไม่มีปัญหาอะไรก่อน4เกมที่จะมาถึงใช่ไหมผมสงสัยจริงๆวอนฝ่ายจัดการแข่งขันโปรดตอบรับด้วยชู3นิ้วไล่ตู่กลางตลาดนัดสวนจตุจักรลั่นไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่ไม่มีใครเลือกชู3นิ้วไล่ตู่กลางตลาดนัดสวนจตุจักรลั่นไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่ไม่มีใครเลือกเจ้าตัวอารมณ์ดีขอเพลงสแตนบายมีกับเวนวีนิดไมวิงร้องคลอตามท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าววันที่16เมษายน66พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชพร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดนัดจตุจักรหลังหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดอตกทั้งนี้ตลอดเส้นทางแม้จะมีผู้ส่งเสียงสนับสนุนแต่ก็มีผู้เห็นต่างโดยเมื่อพลเอกประยุทธ์และคณะเดินผ่านมีคนยืนชู3นิ้วรวมถึงชู3นิ้วไล่หลังด้วยพร้อมตะโกนว่าไม่ต้องมาหาเสียงที่นี่หรอกเอาเวลาที่เหลือไปทำงานดีกว่าและถ้าไม่กลัวถูกจับไปสน.บางซื่อคงจะทำมากกว่านี้รวมถึงมีบางคนบอกเสียงดังด้วยว่าเลือกนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลไปแล้วไม่ต้องมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีการสอบถามว่าคนนี้เป็นใครเมื่อทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไทยและมาหาเสียงถึงกับพูดว่า Amazingทั้งนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์และคณะเดินมาถึงช่วงกลางตลาดนัดจตุจักรได้มีนักร้องต่างประเทศยืนร้องเพลงสากลพลเอกประยุทธ์จึงได้เข้าไปขอเพลงสแตนบายมีกับเพลง When We Need My Wing ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้ร้องคลอตามอย่างอารมณ์ดีซึ่งระหว่างนี้พลเอกประยุทธ์ได้หยิบพัดสีแดงขึ้นมาพัดตลอดเวลาเนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวแต่ทีมงานคนหนึ่งได้นำเอาพัดรูปหัวใจสีไม้มาเปลี่ยนให้แทนซึ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสีแดงไม่สวยเหรอพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามาเดินสวนจตุจักรตั้งแต่ยศพันเอกชอบมาเดินที่นี่มีหลายร้านที่ชอบและที่ชอบเพลงสแตนบายมีเหตุผลเพราะมีคนดีๆมีคนมาเหล่านี้ยืนอยู่ข้างๆรวมถึงที่ชอบเพลง When We Need My Wing เพราะความหมายคือลมใต้ปีกจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีลมพร้อมกลางมือโชว์เหมือนนกบินเมื่อถามว่าแล้วคิดว่าใครเป็นลมใต้ปีกบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าประชาชนภรรยาและลูกของผมไงที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักรพร้อมทักทายประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะเดินทางกลับ
โดยก่อนกลับได้ขึ้นไปยืนบนขอบรถยนต์ส่วนตัวพร้อมชู2นิ้วตะโกนว่าเบอร์22อย่าลืมThank you.